วัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงรับได้ทุกอย่างของวงคลาสนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตอนนี้อินโทรนะครับจะเล่นที่สาย3นะครับนะครับสาย3อย่างเดียวเลยนะครับช่วงเป็นโรดี้ของมันนะครับก็คือผมจะเล่นรวมลายกีตาร์ที่เป็นเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับในช่วงที่มันเงียบไปนะครับตอนแรกก็เล่นสาย3จากช่อง2สไลด์ไปช่อง4ครับแล้วก็ช่องที่7นะครับอันนี้สไลด์ไปทุกโน้ตเลยครับแล้วก็มา6แล้วก็2แล้วก็4แล้วก็สายเปล่านะครับสาย3สายเดียวเลย2ไป4สไลด์แล้วก็ไป6แล้วก็แล้วก็ไป7นะครับแล้วก็6สอบแล้วก็2แล้วก็4แล้วก็สายเปล่าต่อมาตรงนี้มันจะเป็นเงียบนะครับมันจะเป็นลายอีกตัวหนึ่งสูญขึ้นมานะครับเล่นเป็นดิดที่สาย1นะครับ ช่องที่2แฮมเมอร์ออนไป3แล้วก็พูลออฟไปสาย2เหมือนเดิมนะครับพูลออฟไปช่อง2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณออฟไปสายเปล่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตือดื้อดื้อดื้อเป็น4โน้ตนะครับจะเป็นตอนที่ใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วกลับมาคล้ายๆเดิมครับโน้ตสุดท้ายเป็นฮาร์โมนิกสายเปล่าสาย3ครับนะครับฮาร์โมนิกก็คือการเอานิ้วแตะไว้ที่เฟดนะครับไม่ได้กดนะครับแตะไว้บนเฟดนะครับมันจะเป็นเสียงก้องก้องเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆทั้งท่อนให้ดูนะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับYahoo!